Mission w เ l l n e w s r e p o r t พอร์ตอ t ที่ยู b บ HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Page-Wide ประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่10กุมภาพันธ์2020นะครับ วันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนเอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับรางวัลออสการ์นะครับสำหรับหนังและก็ภาพยนตร์นะครับที่เป็นการประกาศรางวัลในปีนี้นะครับมีชื่อที่น่าสนใจหลายชื่อมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็สรุปทุกรางวัลให้กับทุกคนฟังนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับเปิดอาทิตย์มาเราก็อัปเดตเรื่องนี้กันให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับและข่าวสุดท้ายที่ออสเตรเลียนะครับที่นอกจากปัญหาไฟป่าเนี่ย ตอนนี้กำลังรังรบมือกับพายุไซโคลนิกด้วยนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับสำหรับออสการ์2020นะครับประกาศรางวัลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรางวัลอสการ์ซึ่งมีหลายสาขามากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะติดตามเกาะจอทีวีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ผลกันเียเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยวันนี้นุ่นจะมาสรุปรางวัลทั้งหมดให้ทุกคนฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับ รางวัลอสการ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่92นะครับนนจะเรียงตามไทม์ไลน์ที่มีการประกาศนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก่อนนะครับผู้ชนะคือแบรดพิต t นะครับจากเรื่องวันส n พ t ธรร i n h o l l y w o o d นะครับซึ่งก็นอนมาเลยนะครับสำหรับตัวเขานะครับส่วนตัวเนี่ยนนเชียร์ทอมแฮงนะครับจากเรื่อง A beautiful day in the neighborhood นะครับเรื่องนี้เป็นหนังที่น่ารักมากๆแล้วทอมแฮงก์ก็แสดงได้ดีมากๆอิมแพ t มากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่แน่นอนรางวัลนี้ แบรดผิดเหมาะสมจริงๆครับต่อมารางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับปีนี้ก็นอนมาเลยนะครับสำหรับ p ิก a r นะครับที่มี Toy Story ภาคที่4นะครับเป็นแอนิเมชันในใจหลายๆคนอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าแต่ละชื่อที่เข้าชิงมาเนี่ยเหมาะสมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลอ s เองก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับส่วน a n i m เมตที่เป็นช็อตฟ์มนะครับหรือว่าแอนิเมชันที่เป็นเรื่องสั้นนะครับได้แก่ Hair Love นะครับต่อมาสำหรับรางวัล Original Screenplay นะครับหรือว่าบทหนังดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะครับรางวัลน,นี้ตกเป็นของ Parasite นะครับซึ่งนับว่าเป็นรางวัลแรกสำหรับพวกเขานะครับเอาชนะ Knife Out, Maria Story, 1917, o n ึ่งเก้าห m ึ่งเจ็ l วันสมรได้นะครับต่อไปคือ Adapted Screenplay ครับซึ่งเป็นบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ได้รางวัลคือ j จ j จ r ร b บ i ิครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศสาสตร์สงครามโลก ครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นหนังเสียดสีสงครามเป็นแบดโจ๊กนะครับรางวัลต่อมาคือภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมครับ The Never Window ครับรางวัล r r o u u t t o o n e s s i n นะครับหรือรางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมนะครับผู้ที่ได้ไปก็คือว n นสปอน n า Time in Hollywood นะครับส่วนออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม Little Women ครับสารคดียอดเยี่ยมคือ American Factory แล้วก็สารคดีสั้นยอดเยี่ยมคือ Learning to Skateboard in the w a r Zone นะครับส่วนรางวัลต่อมาคือนักแสดงสมทบหญิงครับ ซึ่งก็คือลอร่าเดินนะครับซึ่งมาจากเรื่อง Marie Story นะครับที่เขาเนี่ยแสดงเป็นทนายในการหย่าร้างของเรื่องราวเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยอยากให้ไปติดตามไปดูกันมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่แสดงอารมณ์ได้สุดยอดจริงๆทั้งนักแสดงนําชายนําหญิงแล้วก็นักแสดงสมทบทั้งหมดนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยลอร่า,ราก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากๆเป็นทนายที่เกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยนะครับ แล้วก็สามารถตามไปดูได้ใน Netflix นะครับต่อมารางวัลตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมแล้วก็ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของ Ford V f ีเ r a r ์รานะครับรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมคือ1917เนะครับเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูแนะนําจริงๆในช่วงนี้ยังอยู่ในโรงด้วยนะครับเป็นหนังที่สุดยอดมากๆในเรื่องของการ เล่าเรื่องนะครับไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับ1917ยังได้รางวัลซินิมัทอกราฟีนะครับซึ่งเป็นรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยจะแทบทั้งเรื่องเนี่ยจะไม่มีฉากไหนเลยที่เราคลาดสายตาไปจากนักแสดงนำทั้งสองคนนะครับเป็นสุดยอดการกำกับภาพจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้และไม่หยุดแค่นั้นนะครับสำหรับ1917ได้รางวัล v i s u a l Effect นะครับยังเป็นของ1917เช่นเดียวกันนะครับเท่ากับว่าคว้าไป3รางวัลนะครับในออสการ์ครั้งนี้นะครับ ต่อมารางวัลแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมเป็นเรื่องบอมเชลนะครับและเรื่องต่อไปคือเรื่องของอรางวัลภาพยนตร์นานานชาติยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่2ของหนังเรื่อง r a s i ไซนะครับแล้วก็สำหรับพวกเขาเนี่ย เรื่องเรื่องนี้เนี่ย Parasite เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆในชื่อของรางวัลหนังนานาชาติเนี่ยนะครับนเรียกว่า Parasite าก็เด่นที่สุดนะครับต่อมาเป็นรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมนะครับซึ่ง Joker ได้รางวัลไปนะครับและสําหรับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมก็เป็นของ I'm gonna love me again นะครับจากหนังเรื่อง Rocket Man นะครับต่อมาเป็นรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมครับซึ่งตกเป็นของบองจุนโฮครับ ผู้กำกับ p a r a s i t เนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าสุดจริงๆอันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับดูชื่อผู้เข้าชิงแล้วเนี่ยผู้กำกับแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตินสกอซีนะครับจาก The Irishman นะครับท็อดฟิลิปจาก Joker แซมเมนเดสจาก1917เควินตินทารันติโนจาก One Upon a Time in Hollywood นะครับทุกชื่อเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากๆนะครับแล้วแต่ว่าเป็นบองจุนโฮจากเรื่อง Parasite ที่คว้ารางวัลน,นี้ไปนะครับ ต่อมารางวัลที่ทุกคนรอคอยครับนักแสดงชายยอดเยี่ยมครับตกเป็นของวาคินฟีนิกส์ครับจากเรื่องโจเกอร์นะครับือคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นการแสดงที่สุดยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งอารมณ์เป็นเรื่องของบทนะครับสุดยอดมากๆสําหรับฟีนิกส์ในเรื่องนี้นะครับเป็นการแสดงที่สะกดคนดูไปเลยนะครับดูเรื่องนี้เราเข้าใจเลยว่าทําไมคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ย ถึงกลายไปเป็นโจ๊กเกอร์มหาวายไร้ของเมืองกอรแทมได้นะครับสวนวรรณนักแสดงนำหญิงเป็นของเรนนี่เซิร์ฟเเกอร์นะครับซึ่งจากหนังเรื่องจูดี้นะครับและสุดท้ายครับรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลเบส t p พิ t เจอร์หรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับที่ปีนี้เข้าชิงกันถึง9รางวัลด้วยกันนะครับผู้ที่ได้ไปก็คือ Para s ซ t e ครับคว้าสรางวัลออสการ์เลยนะครับในปีนี้นะครับนับว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่มีภาษาอังกฤษแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์นะครับคือพูดง่ายงก็คือเป็น ภาพ,พยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกเลยที่ได้รางวัล Best Picture นะครับกได้เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่สําหรับโลกแห่งภาพยนตร์แล้วก็วงการหนังเอเชียเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยแนะนําจริงๆนะครับให้หาดูให้ได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าในหลายๆโรงเนี่ยก็มีการนํากลับมาฉายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รางวัลอสการ์นะครับใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปหาติดตามดูนะครับสำหรับบางเรื่องเนี่ยใน Netflix ก็มีนะครับเรื่องที่2นะครับ อัปเดตข่าวโคโรนาไวรัสกันนิดหนึ่งครับนนเริ่มจากตัวเลขก่อนนะ,นนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะค่อนข้างกังวลเรื่องนี้นะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะที่นอนอัดเนี่ยทะลุ41,000คนไปเรียบร้อยทั่วโลกนะครับโดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่910คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยประมาณ3,300คนนะครับ ซึ่งยอดผู้เสียชีวิต910คนเนี่ยก็ได้ทะลุสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคซาเมื่อปี2003เป็นที่เรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด774รายทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ จะเห็นว่ามันมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาแบบทวีคูณค่อนข้างสูงมากๆนะครับส่วนบนเรือสำราญ m o n m p r i p r i s s นะครับในญี่ปุ่นนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ61รายใช่ไหมครับตอนนี้ตัวเลขรายงานล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น130รายแล้วนะครับโดยผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะถูกแยกออกนะครับแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลใน บริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อรักษาตัวแล้วก็กักกันโรคนะครับส่วนผู้ที่ยังอยู่บนเรือเนี่ยจะถูกกักกันไว้ก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันนะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่ตามระยะการฟักตัวของโรคนะครับมีการแจกหน้ากากแจกปปรด,ดวัดไข้แจกถุงมือนะครับเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายนะครับส่วนผู้ที่มีแนวโน้มและก็มีความเสี่ยงว่าจะอาจจะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บตัวอย่างเสมหะนะครับเพื่อนําไปตรวจสอบเชื้อต่อไป ส่วนในฮ่องกงตอนนี้เนี่ยทางคารลิมนะครับผู้นําของฮ่องกงเนี่ยหลังจากที่มีการออกมาประกาศว่าจะมีการกักตัวนะครับคนที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเวลา14วันตามระยะการฟักตัวของโรคนะครับซึ่งก็จะถูกแยกไว้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงแรมนะครับที่ทางรัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยได้ทําการจัดเตรียมเอาไว้นะครับส่วนประชาชนเนี่ยก็จะให้อยู่ในที่บ้านนะครับมีกฎหมายบังคับชัดเจนคือถ้าใครไม่ทําตามเนี่ยก็จะไม่ติดคุก ก็จะต้องจ่ายค่าปรับนะครับซึ่งพบว่าตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อในฮ่องกงเนี่ยมี36คนแล้วนะครับในสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีการยกระดับการเตือนภัยขึ้นมาแล้วด้วยนะครับคือเป็นระดับเดียวกับตอนที่มีการแพร่ระบาดโรคซานะครับตอนนี้ในสิงคโปร์เนี่ยพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่43คนนะครับทางประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เนี่ยก็ออกมากล่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจริงๆนะครับอย่างในปี2003เนี่ย ตอนที่โรคซาระบาดตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเดินทางมาเที่ยวที่สิงคโปร์เนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นยังไม่ถึง10%นะครับแต่ในปีนี้เนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาประมาณ20%เเลยซึ่งการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยส่งผลให้รายได้เรื่องของการท่องเที่ยวกับกับสิงคโปร์เนี่ยได้รับผลกระทบ หนักหน่วงมากมากนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากๆคือวันหนึ่งอาจจะเพิ่มมาหลักหลายพันคนนะครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุน,นั้นเนี่ยมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มันมีระยะการฟักตัวอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับคือในช่วงแรกๆเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยมันยังไม่ค่อยแสดงอาการคือพอติดเชื้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้หนักมากนักนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถยังเดินทางได้ปกตินะครับจึงเกิดการแพร่กระจายอย่างสูงนะครับในวงกว้างมากๆนะครับ พอเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นเร็วมากๆเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการตรวจพบเชื้อนั่นเองและในหลายๆ,ๆเนี่ยก็ระยะการฟักตัวมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อนะครับต่อมาเราก็คาดหวังให้มันลดลงถูไ่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางการจีนเนี่ยนะครับที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งก็ถือว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราก็ต้องมารอดูว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย ปริมาณทั้งหมดกี่คนและหลังจากนั้นเนี่ยอัตราเร่งของมันจะลดลงไหมมันจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยที่มันลดลงไหมนะครับในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันลดลงเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จในการควบคุมการติดเชื้อนะครับสำหรับไวรัสโคโรนาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับทุกคนต้องระวังนะครับ4ข้อหลักนะครับหนะครับ กินร้อนนะครับช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะครับกินอาหารที่ปรุงสุกนะครับข้อ2คือล้างมือให้สะอาดนะครับเรื่องของการล้างมือเนี่ยช่วยได้มากกว่าที่คิดได้ผลมีประสิทธิภาพมากๆนะครับวันก่อนเนี่ยนนได้ฟังนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นพี่ชายของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องของการล้างมือเนี่ยจริงๆมันได้รับ มีผลประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยสบู่หรือว่าการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มนข้นของปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า60%เรนะครับเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ใส่หน้ากากที่เป็น N95 เลยก็ดีนะครับเพราะว่าปริมาณของฝุ่นเนี่ยยังสูงอยู่นะครับและอันสุดท้ายนะครับหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับ ไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับสำหรับออสเตรเลียนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงช่วงต้นปีนี้เนี่ยออสเตรเลียเจอปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่หนักหน่วงตลอดเวลาเลยนะครับเรื่องของไฟป่าก็ยังคงรุนแรงอยู่นะครับการเผาไฟป่าเนี่ยที่มันทําลายพื้นที่ผืนป่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แล้วก็สถานที่อยู่ของสัตว์นะครับและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับออสเตรเลียเจอพายุไซโคลนซ้าเข้าไปอีกนะครับซึ่งมีความเร็วลม ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับส่งผลให้บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมรุนแรงนะครับไฟฟ้าดับเกิดความเสียหายนะครับ และไม่ใช่แค่นั้นครับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศยังมีเรื่องของพายุลูกเห็บมีลมที่แรงอากาศร้อนแล้วก็แห้งนะครับซึ่งทางสํานักงานอุตุนิยมวิทยาเนีออกมารายงานว่าอากาศจะร้อนขึ้นไปอีกนะครับและมีความเป็นไปได้ที่จะร้อนถึง42องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องของฝนตกที่มีความรุนแรงเนี่ยแล้วก็ตกแบบฉับพลันแบบนี้เนี่ยในสถิติที่มีการบันทึกไว้เนี่ย พบว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1998แล้วนะครับซึ่งนานมากๆนะครับประมาณ 20กว่าปีแล้วนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันแปรความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่ปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงมากๆนะครับซึ่งตอนนี้พายุก็ได้อ่อนกําลังลงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีลมแรงอยู่บ้างนะครับแต่ปัญหาที่กําลังเผชิญตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของน้ําท่วมครับล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหายนะครับว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแต่คร่าวๆเนี่ยคือมีบ้าน มากกว่า1นึ่งแสนหลังนะครับที่ไฟฟ้าเนี่ยถูกตัดแล้วก็แม้จะว่าจะมีพายุเข,ข้าฝนตกรุนแรงเนี่ยแต่ไฟป่าเองก็ยังคงลุกไหม พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีครับคือเขื่อนวรังกัมบ้านะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ประสบภัยเรื่องของแห้งแล้งมากที่สุดในรอบหลายปีนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนั้นมีปริมาณฝนอยู่ประมาณปริมาณน้าอยู่ในเขื่อนเนี่ยประมาณแค่42เท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่มีฝนตกรุนแรงเนี่ยก็ปริมาณน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณถึงประมาณ70 นะครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็ไม่ได้แค่เติมน้ำในเขื่อนเท่านั้นแต่ก็ยังช่วยให้เหล่านักดับเพลิงเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของสภาพอากาศที่มันรุนแรงผิดปกติเปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปี2019แล้วนะครับที่มีข่าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันรุนแรงขึ้น น,นี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by HP s mart Printer